ชื่อว่าคุณผู้ชมที่เล่น TikTok ช่วงนี้นะครับผมก็น่าจะเคยเห็นมีมเด็กคนนึงครับเป็นมีมที่แบบว่าจะมีคนล้อมวงกันเยอะๆแล้วก็จะมีคนนึงร้องเพลงออกมาว่าจะสกิปมีประมาณนี้ก่อนที่เด็กคนนึงครับเขาจะตบมือพร้อมกับทำหน้าแบบมิวอิ้งซึ่งไอ้เจ้ามีมนี้มันคือมีมอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปไม่หลอนแต่เป็นคลิปที่เราจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้นะครับผมเอาจริงๆผมคิดว่ามันควรจะมีชื่อรายการนะเพราะว่าผมชอบไปเจอคลิปอะไรแปลกๆที่มันชอบไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตเว้ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่แม่งจะเป็น TikTok กูไม่รู้ทำไมเหมือนกันเฮียแล้วก็แบบก็ไม่ได้มีคนอธิบายแบบเด่นชัดให้ผมว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ามีคนทำคลิปอธิบายนะก็เลยทำออกมาดีกว่านะครับผมซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมล่าสุดไม่นานจากนี้นะผมเชื่อว่าใครที่เล่น TikTok เนี่ยก็น่าจะเห็นคลิปของน้องคนหนึ่งนะผมที่เป็นเด็กผู้ชายชาวต่างประเทศซึ่งมีมของน้องคนนี้เขาจะล้อมวงด้วยคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมกำลังทำอะไรบางอย่างและน้องเขาเนี่ยก็จะทำกริยาอะไรบางอย่างจนมันมีคนแคปไปทำเป็นคลิปอยู่ในโลก TikTok แบบไวรัลเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันคือคลิปอะไรยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและแท้จริงแล้วมันคือมีมอะไรกันแน่เดี๋ยวเราพูดคุยกันในคลิปนี้นะผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมกนะครับผมและที่สำคัญคุณผู้ชมนี่ IG ผมไปกดติดตามได้นะคุณผู้ชมคืออยู่ๆอยากจะปั้น IG ไงไปกด follow ได้นะครับผมเผื่อแบบยอดเยอะๆเผื่อแบบสปอนเซอร์เขาจะเห็นใจอะไรอย่างงี้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เป็นมีมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือผมเชื่อว่าจะเป็นออริจินอลมาจากคลิปนี้นะครับผมนี่คือคลิปนี้เลยความยาว1นาทีกว่าๆด้วยกันนะครับผมยอดวิวตอนนี้คนกดใจใน TikTok ไปถึง1,900,000หรือเกือบ2,000,000ด้วยกันและมียอดวิวถึง23,000,000คุณผู้ชมโคตรเยอะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description นะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีครอบครัวใหญ่อยู่ครอบครัวหนึ่งนะแล้วก็จะแบบว่ามีน้องคนนี้ที่เป็นมีมนะครับผมมาเล่นอะไรบางอย่างแล้วก็มีทุกคนตกมือก่อนที่แบบว่าจะเริ่มสับเปลี่ยนให้คนอื่นๆเนี่ยมาพูดทำนองเดียวกันแล้วก็ให้ทุกคนตกมือตามนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ประโยคที่ทุกคนพูดเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าจะสกิปมีแม่ม้านี้แปลเป็นไทยก็คือแบบว่าเอาตังค์ให้ฉันอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเขาเล่นอะไรกันแล้วมันตบมือทำไมตอนแรกที่ผมดูผมงงนะเว้ยว่าแบบเขาจะตบมือทำไมวะผมอธิบายก่อนนะผู้ชมเอาจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเลยของไอ้มีมจัดสกิปมีแม่ม้านี้เนี่ยความจริงแล้วต้นกำเนิดเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับผมแต่มีมเนี้ยตอนแรกเลยมันคือคลิปแกล้งกันเว้ยมันเป็นคลิปแกล้งกันโดยการที่จะให้มีคนอยู่ในคลิปประมาณขั้นต่ำ 2-3 คนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นจะเป็น3คนโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะร้องประโยคนี้ตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้ร้องว่า Just give me my money นะแต่จะร้องว่า Just give me my money แบบนี้นะครับผมวิธีเล่นเลยก็คือคนแรกอ่ะจะต้องร้องแบบนี้พอร้องจบแล้วเนี่ยคนที่เหลือก็จะต้องตบมือให้แบบเพย์แบบในคลิปนี้เลยคุณผู้ชมก่อนที่จะให้คนที่2ที่เตรียมกันไว้นะร้องแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ให้พอร้องจบทุกคนก็จะตกมือเสร็จแล้ววิธีการแก้ก็คือคนที่3ครับจะต้องเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่ากำลังเล่นอะไรกันอยู่หลังจากที่คนที่3ร้องเพลงนี้ไปแล้วอ่ะทุกๆคนจะไม่ตกมือและทำเป็นรีแอคชั่นแบบนิ่งๆแล้วคอยดูรีแอคชั่นของคนที่ถูกแกล้งว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกยังไงว่าทำไมตอนกูร้องแล้วทำไมคนอื่นไม่ตกมือเราทำผิดตรงไหนอย่างคลิปนี้นะครับผมของช่องนี้เห็นไหมพอคนอื่นทำก็คือแบบจะเฮแบบตบมือดีใจว่าโอ้นี่ถูกต้องแต่พอถึงยายคนนี้ซึ่งผมคิดว่ายายคนนี้เป็นคนที่กำลังถูกแกล้งนะครับผมยายแกก็ทำพูดเหมือนกันแต่เห็นไหมทุกคนไม่ขำแบบงงๆเหมือนแบบว่าเฮ้ยกูทำอะไรผิดซึ่งความจริงยายไม่ทำอะไรผิดนะมันเป็นคลิปแกล้งเฉยๆแบบจะดูรีแอคชั่นว่าเฮ้ยไอ้คนสุดท้ายทำอะไรผิดวะแต่ความเป็นจริงก็คือยายไม่ทำอะไรผิดเว้ยทุกคนร้องเหมือนกันหมดอาจจะแบบร้องเพี้ยนร้องอะไรบ้างแต่จุดประสงค์เลยก็คือมันเป็นคลิปแกล้งกันนั่นเองคุณผู้ชมลองไปส่องได้นะใน channel ต่างประเทศใน TikTok พิมพ์ไปเลยครับ Just Skip Me My Money ทีเนี้ยมันจะมีคลิปแกล้งกันเยอะเลยคุณผู้ชมลองไปส่องดูได้แม่งฮาๆทางนั้นนะครับผมในไทยยังไม่ค่อยเห็นใครทำนะทีนี้เรามาพูดกันถึงมีมของน้องคนนี้กันบ้างนะครับผมนี่เห็นไหมแม่งโคตรมีมสุดๆคือคลิปนี้อธิบายเยอะหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นมีมที่ซ้อนกับมีมอีกทีนึงมันเลยจะเยอะนะผมคุณผู้ชมเข้าใจแล้วว่าไอ้เจ้ามีม Just Skip Me My Money เนี่ยมันคือการแพร้งหรือการแกล้งกันนั่นเองนะครับผมตัดภาพมาทีที่เจ้าหนูคนนี้ทำไมมันถึงเป็นมีมนะครับผมแล้วก็คลิปเจ้าหนูคนนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเลยนะก็คือจะเป็นคลิปแบบนี้ผมก็คือจะเป็นการตัดคลิปของน้องคนนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นประมาณว่า Voting He Is Main Character ก็คือเจ้าหนูคนนี้คิดว่าเขาคือตัวละครหลัก
ง่ายๆคงเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นตัวละครในอนิเมะมุ้งชมได้แบบรู้สึกว่าเราแม่งเป็นตัวละครตัวหลักที่แบบต้องเด่นๆในเรื่องอะไรประมาณนี้นะเออซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้พวกแคปชั่นที่มีคนเอาน้องคนนี้ไปทำผมมองว่าเป็นการเซลล์ๆนะเออตัวน้องจริงๆไม่ได้จะแบบน้องแค่แบบทำการมิวอิ่งเฉยๆนะครับผมซึ่งคลิปเนี้ยต้นฉบับเลยมาจากช่องอีกช่องนึงครับผมนั่นก็คือช่องนี้ครับนี่มันก็คือคลิปนี้ที่ผมบอกต้นคลิปนะเห็นไหมน้องคนนี้ที่จะมีครอบครัวใหญ่ๆนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหมดหรือเปล่านะแต่ว่าคลิปเนี้ยต้นฉบับเลยมาจากช่องนี้ชื่อช่องว่า AJ and Big Justice นะครับผมนี่เห็นปะเป็นครอบครัวใหญ่เลยแล้วก็เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของต่างประเทศที่เป็นแนว family คุณผู้ชมเออแต่น้องคนที่เป็นประเด็นที่เป็นมีมหลักๆก็คือน้องอีกคนนึงชื่อว่าน้องListler ครับผมใครสนใจไปดู TikTok ของน้องได้ชื่อ TikTok นี้ผม is the listler น้องชื่อ listler นั่นเองซึ่งน้องก็จะเป็นเด็กแบบเด็กน่ารักตัวอ้วนๆนะเออยอดฟอลน้องแม่ง 700,000 คุณผู้ชมโคตรเยอะเยอะกว่าผมอีกใน TikTok ผมยอดฟอลแม่ง 200,000 เองซึ่งนั่นนะครับน้อง listler เนี่ยเขาก็แบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ TikTok ที่ทำคลิปแบบตลกๆทั่วไปแบบที่ฝรั่งเขาทำกันนะครับผมแต่ว่ามันเป็นกระแสของช่วงมันเกี่ยวเนื่องกับกระแสช่วงนึงของต่างประเทศที่แบบว่าเขามีการทำหน้าแบบซิกมาแมนแบบซิกมาที่ต้องทำการแบบทำปากแบบให้เราเห็นสันกรามนะครับผมซึ่งมันเรียกว่าการมิวอิงนั่นเองซึ่งการมิวอิงเนี่ยมันก็คือการที่เหมือนเรากดลิงไปบนเพดานปากครับเพื่อให้โดยปกติคนเราจะมีเหนียงใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วมันจะทำให้เราไม่เห็นสันกรามของเรานะครับผมแต่พอเราทำการมิวอิ้งคือการเอาลิ้นกดไปที่เพดานปากเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะมีสันกรามมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีมันทำให้หน้าของคนเราดูมีกรอบมากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมเอออย่างในคลิปนี้ในช่องของน้องลิสเลอร์นะครับผมน้องก็สอนเลยว่าวิธีทำคือยังไงเพราะว่าหลังจากที่น้องทำคลิปนั้นไปที่ไปออกในไอ้ Just Give Me Money นี่แล้วแบบโดนคนเอาไปตัดไปเป็นคลิปตลกคุณผู้ชมกลายเป็นว่าน้องแม่งดังเลยจากการทำหน้าแบบมิวฟิงนั่นเองซึ่งในคลิปนี้น้องก็สอนคนอื่นในครอบครัวนะผมแบบสอนให้ทำหน้ามิวฟิงแม่งโหดมากเดี๋ยวมีคลิปนึงผมเห็นว่ามีช่องนึงเขาเอาน้องไปสอนแบบเป็นทูทอเรียลเลยเดี๋ยวนะผมหาก่อนในคลิปนี้เห็นปะเห็นน้องน้องบอกว่าให้เอามือปิดตาก่อนหนึ่งข้างยกตาขึ้นแบบนี้อ๋อโอเคเสร็จแล้วน้องบอกว่าให้เอาเรากดปากเข้านะครับผมไอ้สัตว์ทำไมหน้ากูไม่ใช่มิววิ่งผมทำไม่ได้เอาจริงผมมองว่าทำยากมากคุณผู้ชมบางคนทำได้ก็คือทำได้เลยบางคนทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้อย่างผมแม่งทำไม่ได้แบบมึงอย่าตัดไปเล่นกันใน TikTok นะไอ้สัตว์ผมทำไม่ได้ว่ะแต่น้องนี่คือผมว่าเก่งคุณผู้ชมเห็นปะน้องคือเอาจริงจริงอ่ะบอกตามตรงก็คือแบบไม่ได้บูลลี่นะน้องก็เป็นเด็กอ้วนนะคือแบบมีน้ำมีนวลนะครับผมแต่พอน้องก็ทำหน้ามิวมิ่งอ่ะเราจะเห็นเลยว่าน้องแม่งมีโครงหน้านะเว้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นตรงเนี้ยตรงตอบแก้มน้องอ่ะคือน้องแบบมีโครงหน้าที่แบบซิกมาแมนอ่ะเฮียเออจริงผมเชื่อว่าถ้าเกิดน้องโตขึ้นน้องหล่อคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมแบบหน้ามันเป็นโครงอ่ะและเนี่ยเห็นปะเล่นได้เยอะเชื่อว่าเนี่ยตอนโตไปหล่อแน่นอนสำหรับน้องลิดเลอร์นะครับผมซึ่งนั่นแหละครับอย่างที่บอกมันดังมากมีมนี้น้องมันแบบเป็นมีมไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยลองไปหาดูได้คุณผู้ชมเขาจะมีแฮชแท็กบอกประมาณว่าลิดเลอร์กิฟต์มีใหม่มันนี่นะเออถ้าเป็นโค้ดคำนี้พิมพ์ในทิกต็อกคุณจะเจอคลิปเกี่ยวกับน้องลิดเลอร์ที่ทำมีแบบนี้เยอะเลยลองไปหาดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมอธิบายมีมสั้นๆคร่าวๆง่ายๆนะอีกรอบนึงก็คือไอ้เจ้าจุดเริ่มต้นเลยเจ้ามีมจากกิฟต์มีใหม่มันนี่เนี่ยมันก็เป็นมีมที่เอาไว้แกล้งคนร่วมเชลเลนด้วยที่จะให้นัดคนที่แบบเตรียมกันมาว่าไม่ว่าจะร้องยังไงก็ตามให้ตบมือแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องไม่ตบมือให้เขาเกิดความสงสัยหรืองงว่าเขาทำอะไรผิดซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มันเป็นการแกล้งกันนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งแบบมีคนมาทำเยอะมากและส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นกระแสเลยก็คือน้องลิสเลอร์คนหนึ่งนะผมที่ทำเสร็จแล้วหลังจากที่ตบมือน้องก็ทำหน้ามิวมิ่งไปด้วยแบบโชว์สันกรามอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแบบคนในอินเทอร์เน็ตเห็นก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องแม่ง energy เหลือล้นแล้วก็เห็นว่าผมมองว่าจริงๆไม่ได้มองเป็นการบูลลี่นะผมมองว่าน้องเขาก็น่ารักดีอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันขายได้คุณผู้ชมแบบ มันขายได้ผมอยากทำได้แต่ผมทำไม่ได้แต่น้องทำได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคุณผู้ชมใครสนใจไปกดติดตาม channel เขาได้นะครับผมถ้าเกิดเป็น channel แบบ family ก็ช่องนี้เลย AJ and Big Justice นะเห็นว่าน้องลิสเซอร์ก็มาโผล่แซมเป็นบางคลิปนะผมไม่เข้าใจว่าแบบว่าน้องลิสเซอร์เขาเป็นครอบครัวอันนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากตามน้องลิสเซอร์ตรงเลยก็คือตามที่ TikTok อันนี้ได้นะผม It's the Lister TikTok นี้นะครับผมยอดฟอลเยอะโคตรๆแล้วก็จะแบบมีคลิปที่แบบน้องเล่นมีวิ่งเยอะมากคุณผู้ช
มลองไปส่งได้ผมดูแล้วน่ารักมากนะครับผมและคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมล่ะทำท่ามิวอิงได้หรือเปล่าทำได้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะหรือถ้าเกิดผมทำไมผมทำไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปนี้มีนะครับผมสวัสดีครับ